เอามาถึงข่าวนี้กันบ้างครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายหลายคนถ้าเกิดโดนหลอกทางโซเชียลมีเดียเขาเรียกกันว่าโอนไวคุณปกทรโอนไวไหมคือผมเนี่ยโอนไวแต่ไม่มีให้โอนฮะไม่มีเงินให้โอนผมก็เลยไม่ต้องกลัวผมก็โอนไวเหมือนกันโอนอะไรฮะพวกค่าผ่อนรถค่าผ่อนบ้านเงินเดือนมาก็รีบโอนทันทีนะครับแต่เคสนี้ครับไม่ใช่โอนหนี้สิครับคนที่เสียหายเนี่ยชื่อว่าเสียตั้มนะครับสูญเงินไปกว่า7ล้านบาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับ7ล้านบาทครับให้สาวแสบคนหนึ่งครับปลอมรูปโปรไฟล์ครับหลอกให้โอนเงินแน่นอนแล้วครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาร้องเรียนมาแจ้งความครับที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งทางโฆษกปอ ปอกปทนะครับไปแจ้งความที่ขออภัยนะครับเดินทางไปแจ้งความกับพันตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอโฆษกบก.ปอท.นะครับบอกว่าถูกลวงให้โอนเงินเนี่ยตั้งแต่ปี2548ครับจนถึงปีนี้นะครับ62รวมเวลา4ปีโอนกี่ครั้งทราบไหมครับ261ครั้งโอ้โหรวมเป็นเงินเนี่ยกว่า7ล้านบาทนะครับครับคนร้ายใช้รูปนางแบบสาวสวยครับนางแบบนางเอกมิวสิกวิดีโอค่ายแห่งหนึ่งแล้วครับโดยไม่เคยเจอตัวจริงมา4ปีคิดดูสิครับเล่น LINE กับเล่น Facebook คุยกันเท่านั้นครับคนร้ายใช้อุบายหลอกให้โอนเงินครับบอกว่ามีตัวเองเนี่ยป่วยบ้างมีค่ารักษาโรคค่ามะเร็งใช้จ่ายที่ทวนตัวที่ทำงานมีพี่ชายยืมและญาติยืมรวมทั้งเอาเงินไปเคลียร์ปัญหาต่างๆเรื่องคดีฆ่าเรื่องคดีดาวบ้านโอ้โหหลายเรื่องมากนะครับครับที่สำคัญคนร้ายว่านำไปซื้อเรือนหออยู่ด้วยกันนี่แหละครับเป็นการหลอกรับออนไลน์หรือว่าแล้วก็โอนไปเลยรวมๆแล้ว7ล้านครับกว่า7ล้านนะฮะเบื้องต้นตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนรับเรื่องเอาไว้ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะฮะก็ไล่เรียงกันมาจากนัดโอนไวมาถึงโนนโอนบ่อยแล้วก็นี่ฮะล่าสุดคือตั้มโอนหนักโดยไป7ล้านนะครับส่วนอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสืบสวนภาค4เข้าจับกุมนายทรงวุฒิหมื่นรัตน์อายุ26ปีเป็นชาวหนองบัวลำพูแล้วก็นางสาววลัยวันดีสังอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดเลยนะครับขณะที่ทั้งคู่กำลังพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในจังหวัดขอนแก่นหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนและผู้อื่นนะครับซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายหลังจากมีการปลอม Facebook ไปหลอกนางสาวทันชนกสัพพสมบัติอายุ28ปีชาวขอนแก่นบอกว่าสามารถฝากเขาทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแต่ว่าจะต้องโอนเงินให้ก่อนแต่พอเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อโอนเงินไปนะครับปรากฏว่าไม่สามารถทำงานได้แล้วก็ถูกบล็อก Facebook ไปจนตำรวจสืบสวนภาค4สามารถตามจับกุมตัวมาได้นะครับครับนอกจากนี้ครับตำรวจภูธรภาค4ยังได้จับกุมผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์โดยแสดงตนเป็นคนอื่นด้วยนะครับคดีนี้จับผู้ต้องหาได้3คนนะครับคือนายธเนศศรีพิบูลนางวาทินีกรองทองและนางกฤจกรโอนัวดราครับร่วมกับเครือข่ายโรแมนต์สแกมชาวไนจีเรียครับมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายบอกว่าจะส่งของขวัญมาให้แต่ขอค่าโอนเป็นค่าพัสดุไปให้ก่อนก็แปลกนะครับค่าพัสดุทำไมมันแพงเหลือเกินรวมเป็นเงินกว่า 100,000 บาทโดยทั้งหมดรับจ้างเปิดบัญชีให้ขบวนการนี้ครับก็เลยถูกจับกุมไปดำเนินคดีครับระวังกันด้วยนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ